โดนมาเป็นพักไปได้เยี่ยมปกติเลยไม่ได้เลยต้องเหนื่อยจริงๆครับทางกองนี่เหนื่อยที่สองเท่าเหลือลงบ้างลงบ้างไปเลยเหลือด้วยพยายามเนี่ยเข้าความนั่งถึงที่ด้วยว่าเราก็พยายามมาทุกคืนออกมาทุกคืนให้มันเอาลงละเอียดหมายถึงเงินลดลงไปเลยนะออกมาเลยนะมันต้องเดียวมันต้องเดียวคือภาษาเนี่ยอาหารใครที่เราถ้าเราไม่ต้องดีโดยที่สุดน้ำไม่มีไม่หมดเอาลงระเบียบพักการครับไม่ปล่อยแล้วก็ออกตัวในหลักที่ของยุคด้วยต้องแบบนะเป็นของรองกองครับใส่เราไม่ได้คงมองนี่หายไปเลยเดี๋ยวก็เนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปิดเทอมและช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงนะครับก็จะมีวัยรุ่นนะครับที่ออกไปเที่ยวเวลากลางคืนนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ของรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่กับอำเภอหางดงนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่มีความเจริญเพราะนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก็จะมาเที่ยวแล้วก็เดินทางกลับนะครับทำให้เกิดปัญหาก็คือว่าอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการเข้าใจผิดนะครับในความคึกขนองในส่วนนี้ทางพลตำรวจตรีคุณทรัพย์ประเสริฐศักดิ์นะครับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5นะครับพลตำรวจตรีพงเดชผมวิจิตรนะครับรองผู้จัดการนะครับก็ได้สั่งการนะครับมายังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีลาวุฒิสงวนโพไคนะครับดำเนินการให้ควบคุมกลุ่มวัยรุ่นต่างๆนั้นนะครับให้อยู่ในระเบียบแล้วก็เข้าไปชี้แจงนะครับแล้วก็แนะนำให้เขาเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ให้ก่อความวุ่นวายในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับวัยรุ่นที่เราเจอเราก็ทำประวัตินะครับแล้วก็เก็บใส่แฟ้มไว้นะครับแล้วก็ให้หากเขาก่อความวุ่นวายนะครับเราก็จะเรียกทางผู้ปกครองนะครับมาทำการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ทำประวัติไว้นะครับซึ่งจากการที่เจ้าที่ตำรวจได้ออกปฏิบัติหน้าที่นะครับทำให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนั้นหายไปนะครับแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นนะครับเหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นนะครับประชาชนก็มีความอุ่นใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ปัญหาที่ต่างๆก็จะลดน้อยลงเพราะเจ้าที่ตำรวจเราได้ออกตรวจในการดูแลประชาชนครับความจริงแล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่แต่ละกลุ่มนะครับก็มีอาจจะเป็นไม่ถึงขนาดเป็นเดี่ยวเป็นแก๊งทำไรเขาคงจะเป็นลักษณะเป็นการเข้าใจผิดเป็นแก๊งกลุ่มวัยรุ่นต่างๆแล้วก็ที่ไปทำร้ายกันก็ใช้มีดใช้อะไรแต่ไม่ได้เหมือนกับเป็นแก๊งเป็นกลุ่มใหญ่อะไรต่างๆนะครับแต่ก็ในส่วนนี้เราก็ไม่หมาดนะครับได้ทำการตรวจสอบแล้วก็หาว่ากลุ่มพวกนี้อยู่ตรงไหนแล้วเรียกเข้ามานะครับใครกระทำผิดก็รับดำเนินคดีไปตามกฎหมายไปตรวจมันลาเป็นนักหัวยึดร่อนปล่อยจะปล่อยมันรักของนักเรียนตรวจคนใดด้วยเดี๋ยวมองมันนักเรียนเดี๋ยวไปไหนลูก ไปไหนลูกจับปีกนะจับปีกของปีกเป็นทหารเหรอเอาไม่ได้เหรอดูหน้าตาดีดีเลยผมดูเลยขับรถก็ระมัดระวังหน่อยลื่นไม่ได้ครับมองอยู่ว่ามองก็เลยมันก็จะต้องทำให้ถูกต้องผิดกฎหมายบ้านที่ไหนอ่ะอยู่วังสารครับคนไทยหรือว่าไทยใหญ่ไทยใหญ่ครับแล้วมีพุทธพจน์มีบัตรอะไรไหมมีครับมีจังไรน้องพี่นะจะพี่ทำประวัติเราไว้หน่อยเนาะครับมีพาสปอร์ตถูกต้องนะครับเปิดไฟนี่ได้หรอครับเพื่อนพี่บางก่อนนะชื่อเล่นชื่ออย่างที่ห้องได้เหรอก็ทางแบบว่าจ่ายแล้วหรือว่าจ่ายแล้วทางแบบไม่ได้จ่าย500 บาทเพราะว่า90คนเลยนึงจะสั่นกำไม้แล้วก็ขอร้านเราติดมา